จะออกแล้วหาทางออกค่ะแม่ๆพ่อจ๋ามาแล้วโอ้ยจะออกมาแล้วค่ะก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะได้แล้วเด้อนี่อย่างฟ้อนสวัสดีค่ะถึงตรงที่ลงช้างน้องจูแล้วนะคะตอนนี้มาเตรียมบุฟเฟ่ให้น้องๆก่อนบุฟเฟ่ฟักทองวันนี้ฟักทองดูค่ะสวัสดีแม่แม่ FC จากต่างประเทศด้วยค่ะเดนมาร์กภาพชัดมากขอบคุณค่ะวันนี้มีบุฟโอ้ย มีบุฟเฟ่ฟักทองให้น้องๆด้วยค่ะวันนี้ดูค่ะข้าวโพดเอาลงไปแล้วครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอาหารน้องช้างมานะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่จูแม่จันทนาพี่จูกินไม่ได้ค่ะถ้าเล่นได้อยู่พี่จูเล่นอย่างเดียวไม่มีฟันวันนี้มีฟักทองลูกใหญ่ๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอาหารน้องช้างมานะคะวันนี้ได้ฟักทองมาให้น้องๆกินค่ะเปย์ให้น้องๆ1วันวันนี้ไม่ได้ขายอาหารออนไลน์นะคะแม่ๆจูน้องจูยังกินฟักทองไม่ได้ค่ะเล่นเฉยๆมีแต่พี่ๆป้าๆน้าๆอากินพี่จูจับเล่นอย่างเดียววันนี้มีฟักทองมาเสิร์ฟน้องๆค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่สนับสนุนอาหารช้างออนไลน์ของครอบครัวช้างของเราวันนี้ก็เลยจะมาผ่าฟักทองให้น้องๆกินทั้ง7เชือกเลยวันนี้ค่ะคุณแม่จันทนาบอกว่าขายวันไหนยังไม่รู้เลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณแม่ FC ทุกท่านค่ะที่เมตตาสนับสนุนอาหารออนไลน์ครอบครัวเราวันนี้ได้ฟักทองกินอิ่มอร่อยเดี๋ยวขึ้นไปหาพี่จูกันปกติตะกร้าละ100คะแนนค่ะเดี๋ยวขึ้นไปหาพี่จูกันค่ะยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยทั้งวันนี้แม่สาวยอมว่าเสื้อพ่อควานขาดหมดเลยสับพอไม่ได้สับหมดค่ะแบ่งไว้กินพรุ่งนี้ด้วยมื้อลืนนี้ด้วยแต่วันนี้ยังไม่ได้กินเลยก็เลยสับให้น้องๆกินก่อนแบ่งไว้กินหลายๆมื้อค่ะฟักทองสวยมากค่ะฟักทองสวยมากคุณแม่ FC แม่ควานเอามาแกงตอนเช้าเหนียวมากเสื้อพ่อจ๋าเซ็กซี่มากเดี๋ยวมาหาน้องจูกันค่ะไปดูค่ะจูเอ้ยจูไม่ได้เจอหน้ากันทั้งวันนี้จูเดินขึ้นเนินก็เหนื่อยแล้วพี่จูเฮ้ยเสียงอยู่ตรงไหนอยู่ค่ะมองหาละจูเอ้ยจูดูค่ะมองหามองตามเสียงละเห็นแล้วยังฮะเห็นแล้วยังจูเอ้ยแม่ FC อุ้ยแม่ธันวาบอกว่ามาแล้วเหรอหายไปไหนมาทั้งวันเขาว่าจูเอ้ยไหนว่าพี่จูว่าพี่จูแม่ FC คิดถึงไหนสวัสดีจ้าไหนเหรอไปอะไรไหนจุ๊บๆแม่หน่อยจุ๊บๆหน่อยเด้อแม่สาวขนตางอนดูค่ะอุ้ยดูค่ะอะไรอ่ะอ้อนอะไรฮะไหนดูค่ะจูทำอะไรอะไรอ่ะฮะไหนเดี๋ยวพ่อจะเอาฟักทองขึ้นมาให้จูมองกล้องหน่อยแม่สิว่าจูมองกล้องหน่อยตาอีสวัสดีค่ะคิดถึงจูไหมมองกล้องแล้วยิ้มเลยอะไรฮะหนูเอาอะไรอุ้ย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 แบงเพิ่นได้ยินเสียงเจ้าเอิ่นมึง
ได้ยินเสียงพ่อจ๋าละเอิ้นเพิ่นเบิ่งอุ้ยได้ยินเสียงพ่อจ๋าเรียกแล้วค่ะดูว่าพี่จูจะทำนู่นได้ยินเสียงพ่อจ๋าเรียกแต่ไกลร้องหาแล้วร้องหาแล้วค่ะพอว่ามีน้ำเย็นกินบ่พ่อจ๋าว่ามีนะอุ้ยดูเสียงดูเสียงเขาทำค่ะได้ยินเสียงพ่อยังไม่เห็นตัวพ่อเลยอุ้ยดูเขาร้องค่ะได้ยินเสียงพ่อจ๋าเฮ้ยอุ้ยได้ยินเสียงพ่อแล้วจำเสียงพ่อควานได้นะคะไม่เห็นหน้าแต่ถ้าได้ยินเสียงก็จำได้เลยดูจะงัดคอกละโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาหาคนเดียวนี่อุ้ยมาหาคนเดียวนี่พี่นี่อุ้ยไอ้อยู่ไหนอ่ะอุ้ยออกทางไหนดีครับออกทางไหนโอ้ยจะออกไว้แล้วไอ้นี่ทางนี้ทางนี้จะออกแล้วหาทางออกค่ะแม่ๆพ่อจ๋ามาแล้วโอ้ยจะออกมาแล้วค่ะโอ้ยออกมาได้ไอ้อุ้ยโอ้ยจะออกมาให้ได้โอ้ยออกมาได้หรอกออกมาได้หรอกติดมากๆติดมากๆติดพ่อจ๋ามากๆค่ะจะออกมาแล้วคิดถึงไม่ได้เจอกันทั้งวันคิดถึงจะขาดใจแล้วอุ้ยกินมองอุ้ยแม่ธันวาก็เรียกแบงค์ได้อะไรมาฝากแบงค์แม่ฟักทองเดี๋ยวขนขึ้นมาให้แม่ธันวาค่ะบริการเลยบริการเลยย่อขาสวยๆอุ้ยค่ะอ่ะย่อขาสวยๆอีกแล้วแม่ธันวาได้เลยได้ยืนอุ้ยอุ้ยเนี่ยจังไอ้ลายมึงแล้วกินได้เนาะกินได้เหรอแท้เอาอ่ะเด็กเหงือกไม่มีฟันชิมดูก่อนมันรสชาติยังไงเนาะฟักทองนี่มันอร่อยเหมือนแตงโมไหมเดี๋ยวขนมาให้แม่ธันวากับพี่ปิงปิงด้านบนใช่ค่ะแม่เอฟซีบางท่านบอกว่าปล่อยแม่ธันวากับน้องจูเนียบ้างไหมนานๆทีค่ะวันไหนถ้าน้ำไม่ไหลก็จะปล่อยไปกินน้ำสระข้างล่างถ้าไม่จำเป็นจริงๆยังไม่อยากปล่อยเขาค่ะยังไม่อยากพาออกจากโรงช้างเท่าไหร่เพราะว่ามันที่ชันเยอะอ่ะแม่น้องยังเล็กกลัวลื่นกลัวตกอย่างนี้นะเอาไว้ให้เขาแบบตัวโตๆก่อนนิดนึงก่อนให้เขาแข็งแรงตัวโตดูแลตัวเองได้ก่อนถ้าน้องได้ประมาณสักขวบนึงเริ่มโตแล้วก็พาเดินเล่นปล่อยออกไปมัดข้างนอกบ้างใต้ต้นไม้เล็กๆอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้เอาความปลอดภัยไว้ก่อนถ้าออกมานี่ค่ะถ้าจะได้กลิ้งลงไปแน่นอนข้างล่างนี้มันเป็นที่ชันค่ะมันเป็นพี่จูกินฟักทองอันไหนเขากินไม่ได้เขาก็จะกำกำแล้วก็คายทิ้งปล่อยทิ้งเขาก็จะหัดเรียนรู้หัดเคี้ยวหัดเรียนรู้อันไหนกินไม่ได้เขาก็ขายออกแม่อย่างเช่นพวกหญ้าต้นข้าวโพดอย่างนี้เนาะบางทีแม่เขาก็จะมีเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ขายให้ลองฝึกเคี้ยวดูเหมือนกันพวกหญ้าพวกต้นข้าวโพดแบบนี้ค่ะตอนนี้หญ้าข้างล่างได้ฝนแล้วเคี้ยวดูค่ะสวยมากปุ๋ยไม่ต้องใส่ค่ะ ปุ๋ยจากน้องๆเองปลอดภัยไร้สารพิษเลยหญ้าข้างล่างต้นหญ้าได้อายุก็จะตัดขึ้นมาให้กินบางเชือกก็ผูกล่ามกินข้างล่างเลยค่ะดูค่ะใช่ค่ะคุณแม่หญิงส้มให้เขาแข็งแรงดูแลตัวเองได้ก่อนอย่างพี่ๆเขาก็จะอยู่ตู้นใต้ร่มไม้ใต้อะไรได้อย่างพี่ปิงปิงอ่ะพี่ปิงปิงมาแล้วดูค่ะไอ้พี่อ้วนปิงปิงจะไปแล้วไปกินน้ำพี่ปิงนี่ท้องใหญ่ทั้งวันเลยพี่ปิงกินดุอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูโควิดหายนู่นแหละแม่ๆก็จะมาเที่ยวหาจูใช่ไหมคนย่างหาเจ้าอยู่ขอมาพี่จูเดินหาพ่อจ๋าไม่เข้ามาในคอกสักทีเอิร์ดเขามาหนีเน่วันนี้นี่มาเดินเนี่ยมาบอกกันก่อนว่ามื้อนี้ดื้อป่ะวันนี้ดื้อไหมวันนี้ดื้อป่ะ
ข้านานบ่ได้กินดีบ่ดีบ่มึงดีบ่ดีบ่ไอ้บีเชือกอือดีบ่ดูเชือกดีบ่มึงนี่ดีบ่โอ้ยร้ายไม่ดื้อไม่ดื้อค่ะดื้อยังโอ้ยมันติดวันนี้ไม่ดื้อเหรอใช่เหรอพี่ควันบอกว่าหนูอะไรอย่างไปทำคุณไปจุ๋ยบอกมาดีงี้ดีงี้เอาเอาเอาป้อนป้าป้าปิงป้าแม่ป้าบ่มีน้ำบ่มีน้ำบ่มีน้ำอย่าบ่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำน้ำไม่ไหลครับป้าไปตายเลยนี่ค่ะตอนนี้กระต๊อบแม่ควันเสร็จแล้วนะคะแม่แม่มีที่หลบฝนแล้วนี่ค่ะมาเอามาพี่ดูนะคะกระต๊อบนอนแม่ควานเสร็จแล้วค่ะได้หลบแดดหลบฝนแล้วพอหลบแดดหลบฝนได้ป้าเราไปกินบุฟเฟ่กันข้างล่างไปไปโอ้ยมาเร็วมาเร็วสวัสดีค่ะคุณแม่แจ้งบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวหน่องกันมามาเร็วมาเร็วพี่บอกมาเร็วมาเร็วมาเร็ววันนี้เราจะมากินฟักทองแม่ส้มวันนี้แม่ควันไม่ได้ขายของเลยมาวิวันนี้ไม่ได้ขายอาหารนะคะวันนี้แต่ว่าจะพาน้องๆไปกินฟักทองก่อนบุฟเฟ่พี่จูไม่ยอมโอ้ยพี่ปิงไม่ยอมค่ะงานนี้อิ่มแค่ไหนก็จะกินอีก